สวัสดีครับโครงงานนี้มีชื่อว่าอุปกรณ์รับส่งข้อมูลระยะไกลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อันเซอร์เลยครับโดยโครงงานนี้หลักๆครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนจะเห็นว่าส่วนแรกเป็นส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์อันเซอร์เลยมีหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและส่วนที่2เป็นส่วนของพัดลมและแผ่นเพลทโดยในส่วนที่2นี้เราจะทำการควบคุมตำแหน่งของแผ่นเพลทให้ไปตามระดับที่เราต้องการผ่านการควบคุมระยะไกลโดยในการควบคุมระยะไกลนี้เราจะสั่งงานจากคอมพิวเตอร์ผ่านโปรโตคอล TCP/IP ไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 7แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 7จะส่งสัญญาณทางมิดมอสไปที่จุดไดโดยที่เมื่อมอเตอร์ได้รับเมื่อชุดไดมอเตอร์ได้รับมอเตอร์จะทำการหมุนแล้วเป่าพัดลมให้แผ่นเพลทขึ้นต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้งานนะครับเมื่อเราต้องการเซตพอยต์โดยที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 7จะมี IP address อยู่ว่าเราต้องการ40ได้เห็นว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 7จะพยายามควบคุมแผ่นเพลทให้อยู่ที่ตำแหน่ง40องศาเราจะสามารถสังเกตค่าได้จากกราฟที่อยู่บนจอคอมพิวเตอร์เมื่อเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งให้เราส่งตำแหน่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเป็นไงครับกับโครงงานที่มีชื่อว่าอุปกรณ์รับส่งข้อมูลระยะไกลที่ก็หวังว่าน้องๆจะนำเอาไปเป็นไอเดียในการต่อยอดหรือนำไปเป็นรูปเป็นโครงงานต่างๆหรือที่อยากได้ความรู้เพิ่มก็สอบถามได้ที่ห้องแบบการควบคุมและการวัดคุณระเบียบภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุณสาขาวิศวกรรมการวัดและระบบควบคุมนะครับขอบคุณครับ